ป็นอะไรเองอันนี้ตามเพื่อนพบแล้วใช่ไหมตามนี้นะแบบได้ให้รู้ลงทะเบียนไหมเจ็ดสิบของคนที่วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากเป็นสิทธิ์เก่าที่เราเองนะครับคุณนะครับศิววงศ์ครับท่านนี้ครับนี้ปัจจุบันเดี๋ยวประสบการณ์เนี่ยให้พี่เขาเล่ากันนะครับจบดีๆหน่อย17ปีแล้วนะครับ17ปีก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็พี่เขารู้จักกับหลายหลายท่านนะครับรองคณะบดีก็อยากจะมาให้ความรู้กับน้องๆนะครับซึ่งวิชาเนี่ยนะครับเรื่องที่พี่เขาทำเนี่ยสายเป็นสายเราตรงๆเลยนะครับของไอทีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่สลับเวลาให้ทีนะครับเป็นน้ำใจจากสิทธิ์เก่าจริงๆนะครับก็งั้นเดี๋ยวพ่อไปดีครับข้างหลังไม่ยินเสียงครับก็ตัวผมเป็นยังไงทำงานต้องมีให้การงานมาแต่ในวันนี้ครับก็คือจริงๆแล้วต้องมีคนตั้งคำถามว่าที่มาที่ไปก่อนการมาเล่าเรื่องในวันนี้นะครับตัววิเคราะห์ขึ้นบนใช่ไหมแล้วถ้าทำอะไรเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์สำคัญก็ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ของทางภาคไทยผมจบวิศวะทุกคนที่สองงานก็เป็นงานเข้าไปเรียนต่อเรียนต่อนี่งานเป็นไงครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นพิเศษที่นะครับนี่การที่ผมได้ครับประสบการณ์ทำงานนะครับก็จริงๆแล้วเริ่มต้นการทำงานนะครับจากตอนแรกเป็นวิศวะไม่ได้แล้วก็ไปออกแบบเครื่องจักรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแรกพอเราออกแบบเครื่องจักรแล้วเรามักจะเจอคำถามนะครับจากทางผู้บริหารของเราว่าเครื่องจักรตัวนี้มันสามารถที่จะทำให้โรงงานของเราเนี่ยสามารถเพิ่มผลิตภาพได้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้ววิศวกรทุกคนก็จะโฟกัสเฉพาะเรื่องของตัวการออกแบบเครื่องจักรใช่ไหมครับแต่ว่าคำถามที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นผู้ถือมีเจ็บปวดในครับก็คือว่าโรงงานทุกโรงเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิได้เท่าไหร่ครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในอดีตทำประมาณ7-8โรงงานก็จะมีประสบการณ์ทางด้านไฮเซนครับทางด้านไฮเจนครับแล้วก็ทำธุรกิจแม่ก็จะมีบริษัทที่ได้รับความรู้จากซีเกตครับในเรื่องของจีนมาแล้วก็โยงเรื่องให้สติภายเป็นแบคทีเรียที่ซีเกตครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มหาโอกาสใหม่ๆครับในการที่จะลองใช้ซีซิกมาในภาคธุรกิจบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราคงคุ้นเคยกับซีซิกมาในภาคการบินเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วภาคบริการในยุคนั้นเนี่ยประมาณ7-8ปีที่แล้วยังไม่มีเรื่องของการไอซีทีแม่นะครับผมเข้าไปทำงานที่แรกก็คือในภาคบริการพื้นที่บริษัทเอเอเอครับเป็นตัวแทนชีวิตนะครับเริ่มมองแล้วนะว่าไอซีทีแม่มาทำอะไรกับประกันชีวิตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ในวงการของการทำเรื่องของตัวซีทีแม่แล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยในภาคบริการนะครับก็ปัจจุบันก็มีเป็นบริษัทของชาวเวียดนามนะครับที่รับให้คำแนะนำด้วยเรื่องของรางวัลอะไรนะก็เดี๋ยวส่งไปให้ทางนี้มีได้รับภูมิใจที่ว่าเรามาเข้าเรื่องฝันว่าจะมีต่อไปก็ทำหลายเรื่องทำงานเยอะนะครับว่าตอนเดียวนะครับผมอยากทราบนิดนึงว่าในห้องนี้มีใครเคยรู้จักซีซีมามาครับของนี้ไหมได้ยินไหมได้ยินได้ยินในไอ้นี้ได้ยิน
สติ๊กหน้านี่ผมว่าเนี่ยเหมือนเป็นคนที่รู้จักตัวเองโอเคครับเอสเซประมาณ 50% นะครับอยากจะแชร์นิดนึงว่ารู้จักสติ๊กหน้าจะในบ้านทางตรงนั้นครับรู้จักยังไงรู้จักในมุมไหนครับเป็นเพื่อนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันครับแล้วก็จริงๆแล้วซิกซิกแม่หรือว่ามีที่วิธีทำงานการทำงานเดี๋ยวลืมคนเยอะเลยคนไทยหายไปไหนเนี่ยครับทางไอทีค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากที่เราอาจจะเรียนไปถึงนะครับ4ปีนะครับหลังจากที่เราจบไปเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือการเอาความรู้เนี่ยมาจะยุ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่าคอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วก็วิธีการใช้งานแล้วก็ประโยชน์จากการใช้มีอะไรบ้างครับระหว่างที่เล่าเรื่องเนี่ยสามารถถามได้เลยครับคือไม่จำเป็นที่ต้องรออยู่ก่อนใช้เอาเดี๋ยวจะลืมครับจริงๆแม่ครับบริษัทที่นำมาประยุกต์แล้วก็ทำให้เกิดเรื่องราวมีชื่อเสียงขึ้นมาของทางมาคือบริษัท GE ไม่ได้ต้อง GE เนี่ยจริงๆเขาจะมี GE Electric ด้วยครับเขาผลิตความไฟฟ้าหลังจากนั้นเขาก็เอาซิกซิกแม่มาใช้กับงานที่เป็นงานไฟแนนซ์ด้วยเพราะว่าเขามีตัวเกี่ยวกับเงินด้วยครับซิกซิกแม่จะมองในเชิงของการที่เราพยายามที่จะปรับปรุงค่าสินค้าหรือว่าบริการที่มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับซึ่งปกติแล้วเวลาเราพูดเรื่องคุณภาพมันเป็นนามธรรมครับเวลาบอกว่าคุณภาพดีนะครับเขาจะบอกว่าคุณภาพของบริษัทนี้สินค้าของบริษัทนี้ที่ว่าบริษัทเป็นนามธรรมมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆพยายามที่จะใช้เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาประยุกต์นะครับแล้วก็บอกว่าคำว่าดีเนี่ยมันมีกี่ระดับนะครับมันมีดีแล้วก็ดีกว่าสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้นะครับโดยใช้กับเรื่องของเศรษฐกิจมากมายอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการนะครับของการทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์ในทีวีนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าผู้ประกอบการครับคือเริ่มมาตั้งแต่การทำแบบง่ายๆครับจนขั้นมาถึงยุคที่ใช้ซิสติมาค่อนข้างเยอะครับซิสติมาจะเป็นยุค1990นะครับตั้งแต่ปี1990เนี่ยก็จะเริ่มได้รับความนิยมครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยยังได้รับความนิยมอยู่ครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ภาคบริการเริ่มถึงมาใช้ซิสติมาค่อนข้างเยอะครับจริงๆแม่นะครับมาเติมเต็มนะครับถ้าเรารู้จักมาตรฐานเดี๋ยวก็ไอโซนะครับไอโซพยายามที่จะให้เราเนี่ยทำงานอย่างมีมาตรฐานหมายความว่าไงครับหมายความว่าเมื่อก่อนเรามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรนะครับก็ไอโซก็จะพยายามให้เราทำขั้นตอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไอโซจะยังขาดคือว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราทำงานแบบนั้นได้ซ้ำๆแล้วเนี่ยแล้วคุณภาพมันดีหรือเปล่าครับและเนี่ยสิ่งที่ซิสติมาเติมเต็มก็คือเรื่องของการคีย์วัดนะครับว่าคุณภาพอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ครับซึ่ง ISO เนี่ยจะมองในเชิงของมาตรฐานในการปฏิบัติงานก้อนเดียวครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการแล้วก็เรื่องระบบครับตัวนี้จะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าเวลาที่เราออกแบบกระบวนการครับไม่ว่าจะกระบวนการไหนก็แล้วแต่เราต้องมีคำถามว่าออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองใครนะครับก็คือลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะตอบสนองลูกค้าก็คือการออกแบบกระบวนการแล้วก็ระบบนะครับเพื่อที่จะทำการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าจริงๆแล้วแนวคิดของซิสติมาผมขออธิบายแบบรวมๆคร่าวๆนะครับจะมีสองวิธีด้วยกันครับก็คือการทำกระบวนการปัจจุบันที่ดีขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถือว่าเราต้องการที่จะมาเรียนนะครับให้ทันเก้าโมงเช้าครับเป้าหมายคือเราต้องการมาเรียนให้ทันเก้าโมงเช้าครับวิธีการของซิสติมามีอยู่สองวิธีด้วยกันคือว่าปัจจุบันนะครับเราเดินทางยังไงนะครับเราก็ไปดูว่ากระบวนการปัจจุบันเราปรับปรุงตรงไหนได้บ้างที่ทำดีขึ้นนะครับแต่ในกรณีที่ปรับปรุงแล้วนะครับปรับปรุงแล้วก็ยังไม่ได้ตามที่เราต้องการคือเราต้องการมาทำงานชั่วโมงนะครับแต่หลังจากปรับปรุงไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ที่มากมีสองแนวคิดด้วยกันก็คือว่าการพัฒนากระบวนการกับ
การออกแบบกระบวนการในกรณีที่ทำยังไงก็แล้วแต่นะครับกระบวนการยังไม่สามารถที่จะมาถึงนะครับภายใน9โมงจำเป็นที่ต้องออกแบบกระบวนการจากแบ็กเวิร์ดเพราะว่าแบ็กเวิร์ดก็คือว่าถ้าเราเอาเป้าหมายไปตั้งครับคือมาทำงานให้ทัน9โมงเราลืมกระบวนการปกตินะครับปัจจุบันที่เราทำอยู่เลยคือเอาตัวเป้าหมายเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าเราจะมาทันยังไงได้บ้างหรือว่าปกติเรานั่งรถเมล์ใช่ไหมครับเราก็พยายามที่จะตื่นเช้าขึ้นแล้วครึ่งชั่วโมงครับแต่มันก็ยังต้องรอรถเมล์นานอยู่ดีใช่ไหมครับรอบนั้นไม่ทันเลยครับแค่นี้ถ้าเราเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งคือมาทันเก้าโมงจะต้องเปลี่ยนวิธีเช่นจะต้องนั่งรถไฟนะครับจะต้องเปลี่ยนวิธีซึ่งเรียกว่าเป็นวิธีการที่เราไม่คุ้นเคยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยซิสต์แรกก็จะมีแนวคิดอยู่ของวิธีด้วยกันแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยการพัฒนากระบวนการโดยทั่วไปจะไม่ค่อยมาถึงเขาเรียกว่าการแบบการแบบเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของงานบริการเนี่ยปัจจุบันมีการเปลี่ยนค่อนข้างมากนะครับปัจจุบันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นการที่เราซื้อประกันภัยรถยนต์นะครับลูกค้านะครับต้องการให้พนักงานตรวจสอบภัยไปถึงที่เกิดเหตุด้วยครับเร็วใช่ไหมครับตอนนี้กลับกลายว่าเราในเรื่องของเวลาเนี่ยเราเป็นตัวตั้งนะครับเราออกแบบกระบวนการให้มันได้ตามเวลาที่ต้องการปัจจุบันอยู่ที่30นาทีในอนาคตก็อาจจะลดเหลือ20นาทีก็ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้นะครับซิสต์มากนะครับเข้าไปช่วยธุรกิจในแง่ของการแข่งขันนะว่าเราจะทำอย่างไรล่ะใช่ไหมครับเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งแล้วก็ออกแบบกระบวนการแบบนั้นจริงๆอันนี้ก็จะเป็นในรายละเอียดครับก็คือจะมีเงื่อนไขนะครับว่าแล้วเราจะมีวิธีการในการพัฒนาอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีตัวข้อข้างนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีการตั้งคำถามนะครับว่ากระบวนการปัจจุบันสามารถตอบโจทย์ได้ไหมนะครับสินค้าปัจจุบันสามารถที่ตอบโจทย์ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นในรายละเอียดนะครับแต่คอนเซ็ปต์คร่าวๆคือว่าเป็นการช่วยเราตัดสินใจนะครับว่าเราจะออกแบบกระบวนการใหม่เลยหรือเราใช้กระบวนการปัจจุบันแต่ว่าขอเปลี่ยนนิดหน่อยอันนี้จะเป็นโกลภาพนะทีนี้เราเข้ามาที่เครื่องมือ2ตัวซิสซิม่าแล้วนะครับว่าตัวซิสซิม่ามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเราเรียน IE มาใช่ไหมครับหลายปีหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเอาความรู้ที่เราเรียนไปใช้ในงานจริงใช่ไหมครับนั่นเนี่ยเครื่องมือของซิสซิม่ามีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้เรียนไหมเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับอย่างตัวที่1 นะครับขั้นตอนที่1ของการทำซิสซิม่านะครับก็คือการระบุปัญหานะครับปกติแล้วเวลาที่เราจะเริ่มต้นในการแก้ปัญหาเราต้องระบุปัญหาก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรเรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องเวลานะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนนะครับระบุปัญหาโดยใช้อะไรบ้างนะครับก็มีการเรียกว่าเก็บข้อมูลจากลูกค้านะครับอาจจะมีการสอบถามนะครับว่าปัจจุบันของลูกค้ามีความต้องการอย่างไรบ้างนะครับการเก็บข้อมูลจากลูกค้าจริงๆแล้วเป็นการเรียกว่าเก็บข้อมูลเชิงอะไรครับเชิงอะไรครับมีเชิงปริมาณครับเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพนะครับเวลาที่เราเก็บข้อมูลก็จะมีการเก็บข้อมูล2แบบด้วยกันคือเก็บเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณใช่ไหมครับการสัมภาษณ์ลูกค้าก็คือการเก็บเชิงคุณภาพก่อนนะครับหลังจากนั้นเราพยายามที่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็มาเก็บสถิตินะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับเรื่องของการมาเรียนสายนะครับในทางการเงินตอนแรกเรารู้สึกว่าเราอะมาเรียนสายอันนี้คือข้อมูลเชิงคุณภาพใช่ครับการมาเรียนสายเนี่ยคือข้อมูลเชิงคุณภาพที่เรายังไม่ทราบเลยว่าเขาว่าสายอ่ะแล้วกี่โมงเรียกว่าสายเลยครับกี่โมงเรียกว่าสายหรือว่า8โมง29นาทีเรียกว่าโอเคไหมหรือ8โมง31ก็ปิ้งไหมโอเคไหมหรือว่า9โมงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามเก็บสถิติในการมาเรียนนะครับเราดูสถิติย้อนหลังนะครับว่าจริงๆเรามาถึงกี่โมงแน่เราจะเริ่มเห็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับจากตอนแรกเรารู้ว่าเราสนใจเรื่องการมาสายนะครับเราเริ่มเก็บสถิติย้อนหลังว่าแล้วเรามาเรียนกี่โมงนะครับ
เราจะเริ่มเห็นภาพว่ามันห่างเป้าหมายเยอะกว่านะครับตรงนี้เป็นขั้นตอนของการระบุปัญหาว่าปัญหาของเราเนี่ยมีตัวชี้วัดอะไรบ้างพยายามที่จะเปลี่ยนจากข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับไปเป็นข้อมูลเชิงปริมาณให้ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณหมายความว่าหลังจากเราตอบความกระบวนการแล้วนะครับคือเราไม่เก็บสถิติเลยหลังจากปรับกระบวนการคือเปลี่ยนมานั่งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมานั่งมอไซค์เพราะกับว่าเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นรู้สึกนะครับรู้สึกว่าเออนั่งมอไซค์เร็วขึ้นแล้วล่ะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบจริงๆว่าเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเราใช่ไหมครับนั่นเนี่ยการเก็บข้อมูลของเวลาที่เรามาถึงใช่ไหมครับเรื่องสถิติเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าวิธีการคือนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันได้ผลอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าการดีไฟปัญหาแล้วก็ตัวชีวัดนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการเริ่มเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการหาสาเหตุของปัญหาครับบางครั้งเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่เราสนใจนะครับคือมาถึงแค่ทันเวลานะครับแต่ว่าการเมจูเมนต์เนี่ยเฟสที่สองก็คือว่าการเมจูเมนต์เนี่ยคือการพยายามหาสาเหตุของการที่เรามาไม่ทันในตอนแรกคุณง่ายถ้าเป็นสมการก็คือตรงดีไฟเนี่ยเราดีไฟตัว y ก่อนใช่ไหมถ้าเป็นสมการใช่ไหมเราดีไฟก่อนว่า y ของเราคืออะไรใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะอยากได้ไอ้ตัวรีซอสหรือว่า y เนี่ยตามที่เราต้องการหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องทราบว่าแล้ว x แต่ละตัวนะครับความสัมพันธ์ของแต่ละตัวเนี่ยที่มันมาทำให้เกิด y เนี่ยมันมีอะไรบ้างถูกไหมครับถูกไหมครับคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสนใจแค่มาให้ทันแต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆสาเหตุของการมาไม่ทันมีอะไรบ้างถูกไหมครับตรงนี้ก็จะมีการเก็บสถิติแล้วก็ทำเรื่องของโฟลว์ชาร์ตนะครับเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่ากระบวนการก่อนที่จะเกิดผลลัพธ์อย่างที่เรากำลังมอนิเตอร์อยู่เนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนยังไงบ้างตรงนี้ครับมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับมีเขาเรียกว่าสถิติย้อนหลังอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเองเท่าว่าจะเริ่มมีการใช้สถิติเข้ามาครับคือเก็บความถี่นะครับของการเดินทางมานะครับแล้วก็ดูว่าสมมตินะครับถ้าวันนี้เราตื่น6โมงนะครับเรามาถึง9โมงแล้วถ้าเราออกจากบ้าน 5:30 เรามาถึง4โมงนะครับอันนี้เราจะเริ่มมีตัวแปรต้นนะครับแล้วก็ตัวแปรกลางก็คือสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมครับตัวแปรตามก็คือผลลัพธ์ก็คือมาทัน9โมงตัวแปรต้นก็คือว่าการตื่นนอนมีผลหรือเปล่านะครับวิธีการในการเดินทางมีผลหรือเปล่านะครับเพราะจริงแล้วการที่เราเปลี่ยนวิธีการจากนั่งรถเมล์นะครับมาเป็นนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีผลเท่ากับการรีบตื่นนอนก็ได้นะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการต่างๆที่เราพยายามที่จะทำไปการตื่นเช้าการเปลี่ยนวิธีในการเดินทางตรงไหนวิธีการไหนที่มันมีผลกับวายมากกว่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะหาความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าตัวไหนที่ถ้าภาษาเศรษฐีก็คือ significant นะครับคือตัวไหนที่มันมีในแง่สำคัญกับผลลัพธ์ที่เราต้องการปรากฏว่าสมมติว่าเราศึกษาดูแล้วใช่ไหมครับปรากฏว่าเวลาในการตื่นนอนนี่แหละเป็นตัวหลักเลยนะครับคือวิธีการนั่งรถเมล์กับนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยได้ส่วนนึงแต่ว่าเวลาในการตื่นนอนนี่แหละตัวแบบเขาเรียกว่าตัวที่มีนัยยะสำคัญเพราะว่าถ้าตื่นมาตอนตีห้าแล้วนั่งรถเมล์ยังไงครับโล่งเลยใช่ไหมต่อให้นั่งรถเมล์มันขับท้ายยังไงแต่รถมันโล่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตื่นนอนเนี่ยมีผลมากกว่าวิธีการในการเดินทางเราเลือกในการที่จะตื่นนอนเร็วขึ้นมากกว่าที่จะเสียค่ามอเตอร์ไซค์เป็นแพงใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์นี่เขาเป็นร้อยใช่ไหมครับงั้นเนี่ยตรงนี้จะช่วยเราตัดสินใจนะครับว่าตัวผลลัพธ์ของเรากับสาเหตุมันเกี่ยวข้องยังไงทำไมครับตรงนี้ก็จะเป็นการหาความสัมพันธ์นะครับว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับมีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับเราจะใช้สถิติหลายตัวไม่ว่าจะเป็นดีเกชั่นมอเตอร์เพิ่มดีเกชั่นนะครับหรือว่าสถิติตัวอื่นขึ้นอยู่กับว่า
เราสนใจโปรแปรนะครับมีลักษณะของข้อมูลเป็นอย่างไรครับบางครั้งเป็นข้อมูลที่เป็นเรียกว่า variable นะครับคือกับข้อมูลที่เป็น discrete discrete ก็คือ yes no pass fail นะครับคือเราต้องมาดูว่าลักษณะการเก็บข้อมูลของเราแล้วก็สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราจะเก็บด้วยข้อมูลที่มีไหนนะครับไม่แน่ใจว่ามีเรียนสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจเรื่องของการวิเคราะห์สถิติกันดีใช่ไหมครับตรงนี้นะครับการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว x กับ y นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นการประเมินผลนะครับว่าถ้าเราทำการแก้ไขแล้วเนี่ยตัว y ปกติแล้วเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y เสร็จใช่ไหมครับเราแก้ไขนะครับจะอยู่ในเฟสของการอินพุตนะครับเราเปลี่ยนวิธีคือตื่นนอนตอนตีห้าแล้วเรามาวัดผลว่าเรามาถึงก่อนกับหลังขอบปูงเนี่ยก่อนหลังขอบปูงต่างกันหรือเปล่านะครับตรงที่เป็นอินพุตเนี่ยเป็นการเอาผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ก็คือเวลาที่เรามาถึงเนี่ยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกับหลังขอบปูงเห็นภาพว่าบริเวณนี้เป็นการเทียบนะครับถ้าเราใช้สถิติก็จะมีพวก PTS นะครับนี้น่าจะคุ้นเคยดีนะครับใช้ PTS บริเวณนี้นะครับว่าข้อมูลก่อนกับหลังมีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่าสถิติที่เราหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y เราใช้ตัว multiple regression หรือว่าอาจจะเป็นแค่ regression ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปรทีนี้อันนี้ข้อห้านะครับคือปูพื้นให้เราเห็นภาพแบบกว้างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะแชร์ได้แล้วก็ทำกันได้ครับก่อนอื่นผมขอปูพื้นสักนิดนึงครับเมื่อสักครู่นะครับผมพูดเกี่ยวเรื่องของการใช้สถิติเข้ามาใช่ไหมครับการเขาเรียกว่าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอกวัยการตรงนี้นะครับข้อมูลจะมี2ประเภทด้วยกันก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับคือ variable นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็น attribute คือ yes no pass fail ครับที่เข้าใจง่ายนะครับเราจะต้องดูว่าข้อมูลที่เป็นตัวแปร x นะครับแล้วข้อมูลที่เป็น y ที่เราสนใจเนี่ยนะครับมันมีชนิดของข้อมูลลักษณะไหนใช่ไหมครับเช่นสมมตินะครับเราสนใจผลลัพธ์คือ y ใช่ไหมถ้าเราสนใจแค่ว่ามาทันหรือไม่ทันเป็นข้อมูลชนิดไหนครับเป็น attribute ถูกไหมครับแต่ถ้าเราสนใจเวลาการมาถึงเนี่ยก็คือเป็น variable ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นตัว output ของเราก็จะมีทั้ง attribute แล้วก็ variable แต่สิ่งที่เราจะปรับก็คือตัวแปรต้นเนี่ยสิ่งที่เราจะปรับมันจะมีทั้งเรียกว่าที่เป็น discrete หรือว่าตัวที่เป็น attribute นั่งมอเตอร์ไซค์กับนั่งรถเมล์เป็นอะไรครับมันเป็นตัวเลขว่านั่งมอเตอร์ไซค์กับนั่งรถเมล์มันเป็นชนิดถูกไหมครับชนิดของการเดินทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นชนิดของการเดินทางแบบที่1กับชนิดของการเดินทางแบบที่2มันส่งผลอย่างไรกับเอาพูดว่านะครับและเนี่ยชนิดก็คือตัว attribute แต่ถ้าเราสนใจเวลาของการตื่นนอนเนี่ยตีห้าครึ่ง6 โมงแล้วก็ดูว่ามันถึงกี่โมงตัวแปรต้นของเราเป็นอะไรครับเป็น variable ใช่ไหมครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกใช้สถิติที่มันเหมาะสมได้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราสามารถเก็บข้อมูลที่เป็น variable ได้เราก็สามารถที่จะใช้อย่างเช่นเรื่องของ multiple regression เข้ามาถามว่าดีไหมก็ดีเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่เป็น variable เนี่ยเวลาที่เรานำมาวิเคราะห์เราจะเห็นลักษณะของ distribution นะครับลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรปลายเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนี่เราเรียนสแตทมาแล้ว
เราจะตัดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าในเด็กครับมีไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณานะครับก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังจะเก็บนะครับมันคือประชากรหรือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างผมคำถามก็คือว่าแล้วทำไมเราไม่เก็บประชากรผมว่าเราทำงานในการผลิตในโรงงานใช่ไหมครับบางอย่างมันอาจจะมีการเก็บเรียกว่าเก็บข้อมูลเป็นเชิงทำลายเราเอามาทดสอบแล้วตัวสินค้าเนี่ยเสียหายไปเลยถามว่าเราเก็บข้อมูล 100% ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ข้อมูลบางอย่างเราสามารถเก็บแบบ 100% ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาถูกไหมครับเวลาเนี่ยเราสามารถทำการวัดแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมครับสามารถที่เก็บแล้วก็ตัวสินค้าหรือว่าบริการไม่ได้ถูกทำลายไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกนะครับเวลาเราเลือกมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าประเด็นที่เราจะเก็บด้วยครับผมมีนักศึกษามาสอบถามกันนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีเป็นน่าจะเป็นรุ่นพี่ของที่นี่เขาทำเกี่ยวเรื่องของการวัดความหนาของก้นขวดนะครับตัวก้นขวดจะกินแดงความหนาเนี่ยคือมันจะต้องมีมาตรฐานแต่ประเด็นที่คือว่าถ้าสมมติว่าเอามาทดสอบเมื่อไหร่ตัวขวดเนี่ยคือต้องแบบต้องเขาเรียกว่าต้องเฉือนขวดก่อนว่ามาวัดใช่ไหมขวดมันก็จะเสียหายประเด็นคือว่าเขาใช้ประชากรได้ไหมครับเขาใช้ประชากรไม่ได้เพราะว่าขวดมันเสียหายถูกไหมครับมันเป็นการทดสอบแบบทำลายคือถ้าเอามาทดสอบเมื่อไหร่คือขวดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเขาเรียกว่าเงื่อนไขของการที่เราจะไปวัดด้วยเดี๋ยวอีกสักพักเราก็น่าจะเริ่มทำใจใช่ไหมครับเดี๋ยวทำวิทยาในตัวนะครับลองนึกภาพนะครับว่าเราเอาความรู้ที่เราคุยกันวันนี้ไปเชื่อมโยงกับวิทยาในตัวได้ยังไงนะครับไม่ช้าก็เร็วคำถามเหล่านี้จะกลับมาก็มีรุ่นที่ที่เรียนที่นี่แหละครับก็มีคำถามแล้วก็มีขอคำแนะนำมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเก็บประชากรได้นะครับข้อดีคือว่าเราสามารถที่บอกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเลฟิเซนต์ก็คือเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดจริงดีขึ้นจริงแต่ถ้าเราสุ่มอะตัวว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการผลิตบัวกระทิงแดงนะครับความหนา5มิลโอนะความหนา5มิลเราสุ่มมาตัวว่าใน100เนี่ยเราสุ่มมาประมาณ2ขวดใน100สุ่มมา2ขวดหมายความว่าเนี่ยครับเราเราจะใช้ความหนาของ2ขวดที่เราสุ่มมาเนี่ยเป็นตัวอธิบายของอีก98ขวดเลยนะซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันหนาเหมือน2ขวดนี้หรือเปล่าถูกป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีการวัดนะครับแบบทำลายตัวสินค้านะครับมันจะต้องใช้สถิติที่เรียกว่าเป็นสถิติเชิงน้ำมันนะครับคือเป็นการสุ่มมันไม่ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มอีกมาว่าสุ่มเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราไม่สุ่มก็ดีเพราะว่าอะไรมันคือประชากรไม่ต้องคำนวณว่าจะสุ่มเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราต้องสุ่มเนี่ยก็ต้องคำนวณตัวแซมเปิลไซส์ใช่ไหมครับตัวแซมเปิลไซส์เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความแน่นขึ้นถึงของข้อมูลใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าใน100ขวดสุ่มมา2กับใน100ขวดสุ่มมา10อันไหนน่าจะถึงกว่า10ใช่ไหมครับแต่ถามว่าเราเสียขวดกับการทดสอบไปเยอะกว่าไหมเยอะกว่าในมุมมองของโรงงานเขาคงไม่อนุญาตให้เราสุ่มเยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีต้นทุนทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความรู้เรื่องของซัมเปิลไซส์ใช้ซัมเปิลไซส์ที่ขนาดที่เล็กที่สุดนะครับแต่ยังรักษาความมั่นใจของข้อมูลไว้เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเวลาเราไปทำวิจัยเนี่ยแน่นอนครับเวลาเราไปทำกับโรงงานต่างเขาจะพยายามให้ตัวซัมเปิลไซส์น้อยๆนะครับเพราะเขาผลิตวันละ10,000ชิ้นนะครับเขาบอกว่าน้องสุ่ม2ชิ้นใช่ไหมเราจะตอบเขาอย่างไรเราถ้าเราไม่ใช้เซ
ถิติเข้ามาใช่ไหมครับเราไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าที่เขาให้มา2ชิ้นเนี่ยมันพอหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วอันนี้เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าพูดง่ายๆคือการทดสอบมันมีต้นทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งเราใช้ขนาดแซมเปิลไซส์เล็กเท่าไหร่แต่ว่ายังรักษาความเชื่อมั่นไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้การทดลองเราเกิดขึ้นได้จะได้รับความร่วมมือจากทางโรงงานที่เราไปทำใจง่ายครับตรงนี้หน้าเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับลองกลับไปทบทวนเรื่องของการคำนวณแซมเปิลไซส์ดูซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันคำนวณให้เรามันง่ายมากง่ายมากแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังนิดนึงนะครับเราลองมาเข้าใจเรื่องของตัวสถิติเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับไหนๆเราคุยกันเรื่องของซิกซิม่าแล้วเนี่ยถ้าตัวเบลเคิร์ฟเนี้ยนะครับมันกว้างนะครับกับเบลเคิร์ฟมันแคบอันไหนที่น่าจะมีของเสียมากกว่ากันแคบใช่ไหมครับแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ซิกซิม่าทำก็คือว่าทำอย่างไรนะครับตัววาริเอชันก็คือทำขันแปรตรงนี้ที่มันแคบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เดี๋ยวเราอาจจะไปดูในตัวอย่างจริงๆว่าแล้วก็ทำยังไงนิยามของซิกซิม่านะครับก็คือการที่เราพยายามเอาตัววาริเอชันนะครับลองมาควบดูอันนี้คือความต้องการนะครับความต้องการของลูกค้าหรือว่าของธุรกิจก็แล้วแต่เราเอาตัว variation หรือว่าตัว sigma ตัวนี้มีลองเรียนกันดูนะครับถ้าตัว sigma มันใหญ่ขึ้นครับอาจจะวางได้แค่2ตัวถ้าวางได้2ตัวก็คือ2 sigma โอเคไหมแต่ถ้าวางได้ทั้งหมด6ตัวเนี่ยก็คือ6 sigma นะครับเขาเลยจะบอกว่าการที่มันแคบหรือว่ามันกว้างเนี่ยถ้ามันแคบเนี่ยมันก็สามารถที่จะใส่ตัวซิกมาหลายๆตัวได้ระหว่างความต้องการของลูกค้าแล้วก็ตัวค่ากลางของข้อมูลโอเคไหมครับยิ่งตัววาริเอชันแคบโอกาสที่เราจะใส่ได้หลายตัวก็มีมากนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยกระบวนการที่เรียกว่าดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมันไปได้ที่ซิกมาซิกซิม่าคือของเสียประมาณ 3.4 ชิ้นในการคืน1ล้านครั้งในการคืน1ล้านครั้งเนี่ยเสียเพียงแค่ 3.4 ชิ้นแค่นั้นเองนี่ลองเดาที่ว่าเป็นธุรกิจอะไรมันผลิตกับของเสียมากๆมีใครมีไอเดียไหมว่าผลิตอะไรที่แบบโอ้ของเสียน้อยขนาดนี้เดี๋ยวหน้าต่อไปนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวสรุปนะครับว่าการดูซิกมาเลเวลนะครับถ้าเราคลายซิกมาเราต้องเข้าใจนิยามตรงนี้แบบให้แม่นเลยนะว่าซิกมาคือการพยายามที่จะบอกความสามารถของกระบวนการตัวซิกมานะครับถ้าของเสียอยู่เพียงแค่3ชิ้นเนี่ยใน1ล้านของการผลิตเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็คือสูงที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่า6ซิกมาก็คือ6ซิกมาเองแต่กระบวนการปัจจุบันเนี่ยในการผลิตทั่วไปนะครับมันจะอยู่ประมาณ 3-4 ซิกมาก็เดี๋ยวรอน้องไปทำโครงการเขาก็ให้มันมาถึง6ซิกมาได้ละแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะไปทำให้มันดีขึ้นทีนี้6ซิกมาถ้าเราเทียบนะครับสมมติว่าตัวนี้คือค่ามินกับค่าแม็กที่เราต้องการตรงนี้นะครับค่ามินกับค่าแม็กที่เราต้องการถ้าตรงกลางคือมา9โมงมาเย็น9โมงนี่คือค่ากลางนะแต่ถามว่าในชีวิตจริงมันก็ต้องกำหนดว่าแล้วค่ามินิมัมกับแม็กซิมัมที่รับได้ของกระบวนการเนี้ยมันจะต้องมีค่ามินกับค่าแม็กถามว่าถ้าเราวัดแค่มาทัน9โมงกับไม่มาทัน9โมงเนี่ยมันก็เป็นตัว attribute ถูกไหมแต่ถ้าเรา measurement ที่มันเป็น variable เนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่าถ้าสมมติว่าถ้าการเราคือ9โมงถ้ามินก็คือถ้าน้อยสุดก็คือสมมติว่า8โมงครึ่งสมมตินะ
บ่ายโมงครึ่งห้างแม็กก็คือ9โมงครึ่งสมมติอาจารย์บอกว่านี่คือการวัดกระบวนการที่เรามาเรียนทุกวันนี้สมมตินะครับเพราะเนี่ยเราอยากได้ค่าการ9โมงแต่ถามว่าถ้ามันเป็น8โมง45เราได้ไหมเราได้ไหมจากกระบวนการนี้เราได้ไหมได้เราได้ใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็น9โมง20เราได้ไหมยังเราได้อยู่นะเพราะว่ามันยังไม่หลุดของตรงนี้นะแต่ถ้าเป็น10โมงเนี่ยเป็น10โมงก็คือไม่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้ค่ากลางอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ถามว่าในชีวิตจริงมันก็จะมีเลี้ยงไฟซ้ายดีกว่าขีดนะครับอันนี้มันเป็นธรรมชาติของกระบวนการอยู่แล้วคือไม่มีใครที่สามารถที่จะทำให้กระบวนการเข้ากันเป๊ะๆได้ทุกนี่เรียกว่าเป็นธรรมชาติของกระบวนการพวกนี้เมื่อสักครู่ผมคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการที่มีเรียกว่าความสามารถของกระบวนการที่ซีซิกมากนะครับอันนี้ก็คือสายการบินไงสายการบินคำถามคือระหว่างสายการบินที่ตกบ่อยตกทุกวันกับสายการบินที่นานๆได้ยินว่าตกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะขึ้นสายการบินไหมขึ้นสายการบินอะไรแต่ว่าไอ้ที่ตกบ่อยราคาถูกมากเลยนะ999บาทไปไหมเอามาถูกไหมแต่ว่าคุณเอาก็คือโอกาสเป็นอันตราย 50% เพราะว่ามันตกแบบเที่ยวเว้นเที่ยวไม่คืออันนี้เปรียบให้เห็นคือถ้าเกิดว่ามีการตกแบบเที่ยวเว้นเที่ยวคือเราลุ้นเอาอะระหว่างนี้หนึ่งบนเครื่องแล้วก็วันนี้เราจะโดนนี้หรือเปล่านะครับแต่999ไงเป็นเที่ยวญี่ปุ่น999แต่ว่าอีกสายการบินหนึ่งคือประมาณ5ปีแล้วไม่ได้ยินข่าวเรื่องเครื่องบินตก5ปีแล้วใช่ไหมคือรู้สึกว่าสายการบินนี้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเลยไม่เคยได้ยินเรื่องเครื่องบินตก5ปีแล้วนะเราจะเลือกสายการบินนี้ไหมแต่ว่า 30,000 อ่ะ 30,000 เราจะเลือกอะไรอ่ะเราจะเลือกสายการบินไหนถ้าเราคิดว่าเราอยากลุ้นใช่ไหมเราชอบความตื่นเต้นใช่ไหม999อันหายไหมไปญี่ปุ่นเสียวนะเราอยากแบบทำแบบเขาเรียกว่าสารคดีว่าไปที่ญี่ปุ่นภายใน5,000บาทนะหนึ่งเที่ยว999เนี่ยไปกลับก็ไม่ถึง2,000เท่าไหร่เราอยากลองเสี่ยงดูนิดนึงแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องแบบว่าไม่มีภาระนะคือว่าต้องแบบสั่งเสียไว้ก่อนนะคืออาจจะต้องคุยกันดีๆแต่อีกอันนึงคือ30,000เนี่ยเชื่อว่าแก๊ปของราคาระหว่าง999กับ30,000คืออะไรครับมันคือคุณภาพใช่ไหมมันคือคุณภาพถามว่าถ้าเราสามารถที่ทำสินค้าเนี่ยคุณหาเสียวให้ลูกค้าเชื่อมั่นเนี่ยลูกค้ายอมจ่ายแพงขึ้นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่สายการบิน30,000เขาทำเนี่ยเขาทำการบินแนนตัวเครื่องบินปล่อยใช่ไหมเขามีรอบในการซ่อมนักบินเขาเนี่ยมีการผ่านการเซอร์ติฟายครับแต่ว่า999นี่ก็คือว่ารถเมล์สาย8เนี่ยไปสมัครได้ก็ได้นะคือใครที่แบบมีทักษะในการขับรถขับรถเมล์อะไรเงี้ยรับหมดเลยถูกไงนั่นมีก็เงินเดือน20,000แม่เนี่ยถามว่างานที่เขามีต้นทุนที่สูงกว่าใช่ไหมเขาทำคุณภาพได้ดีกว่าแต่ต้นทุนของเขาแน่นอนก็สูงกว่าแต่แล้วราคาในการที่เขาคิดค่าบริการก็ต่างกันไปเราก็เลือกเอาว่าเราจะเป็นสายการบินแบบ999หรือว่าเป็นสายการบินที่ขาย30,000ถูกไหมครับถูกไหมครับแม่เนี่ยเราลองไปดูสถิติของการบินดูเลยนะสายการบินแต่ละสายการบินเนี่ยมีสถิติการตกไม่เท่ากันมีการตกกันหลายทีเดี๋ยวดูเลยนะครับหรือว่าแยกเป็นยี่ห้อแรกแอร์บัสกับโบอิ้งก็ได้แยกเป็นรุ่นก็ได้ก็จะเห็นภาพเลยว่ารุ่นไหนที่ตกกว่าอันนี้ก็เป็น
เรียกว่าข้อมูลประชากรกับข้อมูลแบบสุดนะครับก็ไม่มีอะไรเรามาเข้าใจคำว่าช็อตเทอมกับลองเทอมนิดหนึ่งนะครับช็อตเทอมกับลองเทอมคืออะไรปกติแล้วเวลาเราทำการทดลองนี่ครับเวลาเราทำงานวิจัยเราก็จะไปเก็บวันนี้เราก็ไปเก็บเลยว่าเป็นตอนเช้า10ชิ้นนะเป็นข้อมูลวันนี้เป็นข้อมูลวันนี้คำถามคือแล้วเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยความสามารถของกระบวนการมันจะยังอยู่ที่เดิมไหมคิดว่าอยู่ที่เดิมไหมครับเพราะว่าเดือนหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าแมทเทียลเปลี่ยนยี่ห้อใช่ไหมครับตัววัตถุดิบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าลองเทอมแคปบิลิตี้กับช็อตเทอมแคปบิลิตี้เนี่ยเราจะต้องดูลองเทอมนะครับเวลาเราทำการวิจัยเนี่ยเราจะไปเก็บข้อมูลที่เป็นช็อตเทอมไหมครับเราไปเก็บ